สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าใสชาแนลนะครับแล้วก็วันนี้เรามาพบกับเกมพัดออฟไททันนะครับและวันนี้เนี่ยผมก็จะมาลองเล่นเป็นเจ้าอโนดอนโตซอรัสนะครับหรือจะเรียกสั้นๆว่าแองกี้หรือว่าหางตุ้มนะครับแต่ผมขอเรียกว่าแองกี้นะเพราะว่ามันอยู่ในตระกูลแองกิโลซอรัสอะเอาจริงผมเคยทำคลิปของเจ้าตัวนี้มาแล้วนะครับแต่ว่าเคยทำมาคลิปเดียวนะตั้งแต่สมัยแมปพันจุลานู่นตั้งแต่ก่อนวายังไม่เข้ามาคือตอนนั้นเนี่ยผู้ติดตามผมน่าจะยังไม่ถึงพันด้วยซ้ำอะไม่รู้ว่าคนดูเนี่ยมีแค่ไหนอะโอเคถ้างั้นเรามาทดสอบเสียงร้องนะครับเสียงร้องที่1 นะครับเป็นเสียงคำรามอะเสียงต่อไปก็คือเสียงความรักนะครับและก็ตามด้วยเสียงขู่นะเสียงขู่ก็จะมีท่าทางด้วยนะเดี๋ยวให้ดูใหม่ครับโอเคถือว่าเป็นท่าที่เท่มากเลยและก็ต่อไปก็จะเป็นเสียงเตือนนะครับและตามด้วยเสียงเฟรนลี่และต่อไปก็จะเป็นท่าสะบัดตัวนะและก็ท่าบิดขี้เกียจนะครับคือท่านี้เหมือนจะมีไดโนเสาร์ทุกตัวมีกันหมดเลยนะเป็นท่าที่เอาไว้เย้ยศัตรูและต่อไปก็จะเป็นท่าระวังภัยโอเคก็จะประมาณนี้นะครับคือสำหรับแองกี้เนี่ยก็จะมีท่าโจมตีที่เพิ่มเข้ามาใหม่2ท่าการโจมตีนะครับเป็นท่าง้างนะนี่ไงเป็นท่าชาร์จหรือว่าท่าง้างนั่นเองอะและก็ฟาดไปทุกวันนี้เกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีท่าง้างหลายตัวนะอย่างเช่นจระเข้แล้วก็สไปโนเป็นท่าง้างแต่ว่าทำให้ดาเมจนะแต่ของแองกี้จะง้างไปเพื่อทำให้ขาหักนะครับแล้วก็จะมีอีกท่าหนึ่งนะน่าจะเป็นสีฟ้านะเป็นท่าที่เข้ามาใหม่ด้วยก็คือเป็นการฟาดไปข้างหน้านะครับเออนี่ไงคือเวลาเราย่อเนี่ยมันก็ถ้าเราย่อเวลาเราฟาดมันก็จะลุกขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้นี่แต่ว่าเวลาเราฟาดเสร็จมันก็จะกลับมาย่อเหมือนเดิมแต่ว่าถ้ามีตัวกัดเราเวลาเราลุกขึ้นมาฟาดเนี่ยเราก็จะเจ็บนะโอเคเดี๋ยวผมใส่ท่าง้างดีกว่าเพราะว่าผมถนัดท่าง้างดีเวลาเราฟาดให้ขาหักเนี่ยมันจะขาหักนานนะนานมากเลยทีเดียวก็จะประมาณนี้ครับเป็นท่าง้างแล้วก็ฟาดโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมจะมาออกเดินทางกันเลยนะมาดูการผจญภัยของอโนดอนโตซอรัสกันเลยนะครับโอเคครับในระหว่างที่ผมวิ่งเล่นอยู่ที่ซาวเฟดมาสักพักนะผมก็ได้มาเจอทีเล็กอยู่ที่ใกล้ๆเวพอดีเลยเดี๋ยวมาลองขู่เลยนะอยากจะลองสู้กับทีเล็กดูสำหรับแองกี้นะครับหรืออโนดอนโตนั่นเองนะทางง้างไปเลยเอาให้ขาหักไปเลยไหมเฮ้ยมันวิ่งนะครับคือผมเล่นกินพืชเนี่ยทุกคนไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมผมชอบไปหาเรื่องพวกตัวอื่นนะคือผมเป็นตัวที่เล่นกินพืชเนี่ยสายเถื่อนมากเลยเพราะงั้นแหละผมถึงไม่ค่อยเล่นกินพืชเท่าไหร่อ่ะเพราะในตามระบบเนี่ยเล่นกินพืชจะไม่ค่อยไปหาเรื่องตัวอื่นก่อนนะแต่ผมเนี่ยชอบไปหาเรื่องตัวอื่นโอ้ยโอ้ยมันสู้เอาทุบนี่ทุบเออทุบผมย่อตัวเนี่ยไม่ทันนะครับเลือดลดเยอะเลยคือถ้าเราย่อตัวนะครับมันก็จะขึ้นประมาณ5วินะเราถึงจะถึกขึ้นนะถ้าเราย่อไม่ถึง5วิยังไงเราก็ยังไม่ถึกทุกคนน่าจะเห็นรูปกระดองเต่าใช่ไหมเวลาย่อตัวถ้ารูปกระดองเต่าขึ้นไม่เต็มหลอดเนี่ยก็คือความถึกของเราก็จะไม่ขึ้นนะแต่ถ้ากระดองเต่าของเรามันเต็มหลอดแล้วเนี่ยก็คือต่อให้ตัวอื่นมาลุมแค่ไหนเนี่ยก็กัดเข้ายากมากจะไปไหนนี่ไงทุบโดนมาจะเดินไปไหนจะทีเล็กทุบโดนเอาอีกนะไม่สู้เหรอนี่ไงโอ้ยมันฟาดหางนี่ไงทุบใครจะฟาดหางแรงกว่ากันมาทุบโดนคือเกมนี้เนี่ยที่ผมไม่ค่อยเล่นกินพืชเพราะว่าอย่างที่ผมพูดนั่นแหละผมเนี่ยชอบเป็นตัวที่ชอบแบบว่าเล่นเถื่อนๆหน่อยก็คือชอบไปหาเรื่องคนอื่นเขาก่อนเนี่ยธรรมเนียมของกินพืชเนี่ยไม่ควรที่จะไปหาเรื่องตัวอื่นนะครับ
มาฟาดหางอ้าวไม่โดนหางเราสั้นไปกัดเข้ามาเลยความถึงของเราดูดิกัดให้เข้าเลยนะครับขนาดที่เล็กนะอ้าวปุ๊บนี่ไงนี่ไงเจ็บมากใช่ไหมเจ็บมากใช่ไหมไปแล้วขนาดที่เล็กยังยอมอ่ะทุกคนดูความถึงของมันได้เลยขนาดที่เล็กยังยอมอ่ะอ้าวมันวิ่งเราตามนะครับไม่ยอมปล่อยนะบอกไว้เลยจะไปไหนเจ้าทีเล็กเฮ้ยมันฟาดหางโอ้ยกัดไงเข้าไปกัดนี่ไงกัดเฮ้ยกดทุบผิดนะครับเมื่อกี้กัดจะกดกัดนะอุ้ยคือตอนวิ่งเนี่ยถ้าเราโดนมันกัดเนี่ยบอกตามตรงนะว่าเข้าเยอะแต่ว่าถ้าเราย่อตัวเนี่ยก็คือจะเข้าไม่เยอะนะเราโดนมันกัดตอนวิ่งเนี่ยค่อนข้างเจ็บมากเลยคือตอนนี้ผมเล่นเป็นอโนดอนเนี่ยเป็นสายสปีดนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจที่จะไปเล่นพวกบาลานและก็ดีเฟนส์นะมันถึกเกินขนาดสปีดเนี่ยยังไม่มีตัวที่จะเข้ามายุ่งเลยจะไปไหนทีเล็กจ๋าจะไปไหนไม่ยอมให้ไปต้องตามนะครับตามรังควานเนี่ยตามเกาะนี่ไงทูบโดนนะครับเมื่อกี้คือถ้าทุ่มลงพื้นเนี่ยมันแรงมากนะแต่ว่าจะเสียสตามิน่าและไม่มันจะทำให้ไม่ทำให้ศัตรูขาหักนะครับถ้าทุ่มลงพื้นแต่มันจะเน้นความแรงเป็นท่าที่แรงที่สุดแล้วสำหรับแองกี้โอ้ยมันฟาดหางนี่ไงทุบไม่โดนนะครั้งนี้ตัวเราแดงเลยมันเห็นแล้วว่าตัวผมแดงมันจะหวนวนกลับมาไหมมันหันมาแล้วโอเคขู่ไปเลยมาเลือดเหลือเท่านี้ก็สู้นะเว้ยโอเคมันนั่งนะครับเฮ้ยมันลุกเดี๋ยวนะรีบย่อปุ๊บนี่ไงมันกัดเราไม่โดนนะครับเมื่อกี้ถ้ามันกัดโดนเนี่ยก็คือน่าจะกัดเข้านะเพราะว่าเรานั่งยังไม่เฮ้ยเราย่อยังไม่ถึง5วิเมื่อกี้รูปกระดองเต่าของเราเนี่ยมันยังขึ้นไม่ถึง5วิเลยมันโดนเราทุบฟรีไปประมาณ 2-3 ทีเลยเมื่อกี้เลือดของเราอาจจะหิวช้าหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มหิวเดี๋ยวนั่งสักพักก่อนนะกิเล็กมันก็นั่งดูแล้วก็นะครับคำถามที่เข้ามาบ่อยนะครับก็จะมี2คำถามนะผมชอบเล่นเซิร์ฟไหนถ้าเซิร์ฟที่ผมเล่นอยู่ประจำนะครับก็คือเซิร์ฟหลักโซนเอเชียนะและส่วนเนี่ยที่ผมชอบทำคลิปก็คืออลาเนีย2และก็อลาเนีย1นะครับส่วนโทรศัพท์ที่ผมใช้ในการเล่นนะครับก็จะคือ iPhone 8 Plus นะและผมก็เขียนอยู่ไว้ใต้คลิปอยู่นะโทรศัพท์ในการเล่นเกมก็คือ iPhone 8 Plus สำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับที่ยังสงสัยอยู่นะตอบคำถามให้วันนี้เลยโอเคไล่ตามทีเล็กต่อเราอาจจะมีบัฟนะครับแต่ว่าบัฟของแองกี้ไม่เหมือนบัฟของแลมบิโอนะของแองกี้มันจะเน้นความถึกนะครับส่วนแลมบิโอเนี่ยจะเน้นหิวเลือดทีเล็กวิ่งละมันวิ่งหนีเราแล้วไม่ยอมให้หนีหรอกเว้ยจะต้องตามเล่นคือเล่นกินพืชเนี่ยผมเล่นกินพืชสายเถื่อนมากเลยใช่ไหมทุกคนนี่แหละที่ผมสาเหตุที่ผมไม่ค่อยเล่นกินพืชเท่าไหร่อะแต่ว่าเอาจริงเนี่ยถ้าทุกคนชอบผมก็จะเล่นให้ดูนะแต่ถ้าผมเล่นกินพืชเนี่ยไปหาเรื่องกินเนื้อเนี่ยก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะผมเล่นถ้าผมเล่นกินพืชผมจะเล่นเซิร์ฟที่กดไม่เยอะหรือไม่ก็ไม่มีกดเลยแต่ถ้าเล่นกินเนื้อผมจะชอบเล่นเซิร์ฟที่มีกดนะเพราะว่าเราโซโล่เวลาเราคือเวลาเราสู้แบบนี้เนี่ยค่อยจะไม่มีตัวมาแจมอะ
คือมันทำท่าจะหวนกลับมาจะวนกลับมาเพื่อกัดเราแต่ว่าพอเห็นเราย่อตัวมันก็ถอยอ่ะจะไปไหนทีเล็กมาตัดสินกันก่อนสิอ่ะทุบเฮ้ยเราทุบไม่โดนแต่ว่ามันฟาดหางโดนเราเห็นตัวเราแดงแล้วนี่ทำไมไม่ยอมเข้ามามันก็ยังเดินหนีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันพยายามกัดขู่เราไว้อะเดี๋ยวขอนั่งสักพักก่อนมันก็นั่งด้วยแองกี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับคือมันไม่สามารถที่จะไล่ฆ่าตัวอะไรได้หรอกเพราะว่าจริงมันวิ่งช้าแต่สแตมมันเยอะแต่ถ้าวิ่งพวกที่อย่างเช่นสไปโนขึ้นฝั่งเนี่ยไล่ทันแน่นอนนะเข้าไปทุบแล้วทุบไม่โดนโอ้ยมันฟาดหางโดนเราหางมันยาวกว่าเราเยอะเลยคือทีเล็กเนี่ยตัวใหญ่กว่าเราแบบค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยถ้าเป็นแองกิโลตัวจริงเนี่ยน่าจะตัวใหญ่กว่านี้อีกก็น่าจะไล่ตามทีเล็กได้อยู่นะแต่นี่อโนดอนโตเนี่ยมันตัวเล็กกว่าแองกิโลนะครับเอาไงทีเล็กจะตัดสินกันเลยไหมมันก็ไม่ยอมครับไม่ยอมจะมาสู้เลยเอาจริงผมว่ามันน่าจะใกล้ตายนะเพราะว่าตอนสู้ล่าสุดเนี่ยเลือดมันเหลือนน่าจะเหลือน้อยตัวมันแดงด้วยมีการมาย่อใส่เราด้วย ทีเล็กยอมแพ้แล้วเอาจริงมันน่าจะยอมตั้งแต่เริ่มแล้วแหละเพราะว่ามันไม่ยอมสู้แต่เราเนี่ยตามรังควานมันอยู่เรื่อยเอาทีเล็กลุกนั่งออกกำลังกายหรือไงดูดีทุกคนคราวนี้นั่งจริงละโอเคถ้างั้นผมก็จะปล่อยมันเลยแล้วกันเพราะว่ามันไม่ยอมสู้เราไล่ยังไงก็ไล่ข้ามไม่ได้อยู่ดีถ้าจะเดินแบบว่าเข้าไปตรงหางของมันถ้าไปตอดเรื่อยๆเนี่ยเราก็มีโอกาสตายสูงด้วยนะเพราะว่าทีเล็กฟาดหางค่อนข้างแรงมากเลยนะถือว่าแรงโคตรเลยแหละโอเคยอมปล่อยมันไปแล้วกันเราก็ค่อนข้างหิวมากตอนนี้หลอดอาหารแล้วก็หลอดน้ำของเราจะหมดแล้วเดี๋ยวจะหิวน้ำตายอะแน่หิวอาหารตายด้วยสเปล่าอะคือเซิร์ฟนี้เนี่ยมันก็คือเซิร์ฟที่คล้ายกับเซิร์ฟมอสนะครับเวลาเราใส่สกิลเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปใส่ในบ้านถ้ำนะเราแค่กดนอนเราก็สามารถใส่ได้เลยเดี๋ยวผมจะมาใส่สกิลกินอาหารกินพวกอาหารพวกเล็กๆได้นะครับอย่างเช่นพวกรากไม้พวกดอกไม้เนี่ยนี่ไงรากไม้อยู่ตรงหน้าเราเลยทีเล็กตัวนั้นก็เดินตามมานะไม่รู้มันตามเราหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะมาลองปลดสกิลอ๋อปลดเรียบร้อยแล้วถ้างั้นก็มากดนอนใส่เลยใส่เข้าไปเลยนะเราก็จะสามารถกินรากไม้พวกนี้ได้นะครับรากไม้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์สูงมากนะเพราะว่ามันเพิ่มค่าน้ำให้เราด้วยอะนี่ไงทุกคนเห็นไหมนอกจากจะเพิ่มค่าอาหารแล้วไม่พอยังเพิ่มค่าน้ำให้เราด้วยโอเคกินให้หมดเลยเอาให้เต็มท้องไปเลยทีเล็กตัวนั้นเดินหนีไปเรียบร้อยแล้วน่าจะเดินขึ้นข้างบนไปอะเราก็กินอาหารไปกินได้โคตรเยอะเลยแค่รากไม้แค่กลุ่มเดียวเนี่ยสามารถกินได้เยอะมากครึ่งท้องแล้วตอนนี้เอาจริงแองกี้เนี่ยมันไม่กินอาหารเยอะนะครับไม่กินเปลืองอ่ะไม่เหมือนกับไข่และก็เป็ดพวกนี้กินอาหารเปลืองมากเลยดูดิกินตั้งนานแต่ยังไม่หมดไม่มีท่าทีที่จะหมดด้วยซ้ำเลยการกินเนี่ยก็คือขุดนะครับเราก็จะใช้ปากแง้มเล็กน้อยโอเคเควสลาอาหารเสร็จเรียบร้อยแต่ไม่เป็นไรเราจะกินให้อิ่มทีเล็กตัวนั้นเดินไปข้างหน้าเราเลยคือมันอ้อมอ่ะอ้อมหนีจากเราไปมันจะเดินไปข้างหน้าเราแล้วแหละแต่ว่ามันอ้อมเราไป
โอเคกินให้เต็มท้องครับแล้วค่อยมาเดินทางต่อAnodonto ผู้กล้าหาเรื่องทุกตัวเอาจริงผมก็เคยเจอมาเหมือนกันนะไม่ใช่แค่ผมนะที่ชอบหาเรื่องตัวกินเนื้อบางคนเนี่ยก็คือเจอกินพืชด้วยกันมันยังหาเรื่องเลยไล่ฆ่าด้วยกันไล่ฆ่ากันด้วยไล่ฆ่ากินพืชด้วยกันเลยนะทั้งอัลเบอร์ตาแล้วก็สตาร์ลาโคแล้วก็ Anodonto นี่แหละสำคัญเลยพวกนี้โอเคถ้างั้นผมก็จะเดินทางไปที่ทะเลสาบบิ๊กควินนะครับเฮ้ยข้างหน้ามีตัวอ๋อเป็นสไตล์ละโคนะครับแล้วก็ทีเล็กตอนนั้นก็ร้องอยู่ฝั่งขวามือนะไม่รู้ร้องใส่ใครแต่ว่าเราปล่อยไปแล้วตรงนี้มีสไตล์ละโคสลัดนะครับโอเคเดี๋ยวเราร้องเป็นมิดใส่เขาไปเพราะว่าเขาเป็นกินพืชด้วยกันเนี่ยเขาก็ร้องเป็นมีดกลับมานะครับเมื่อกี้นายจะเดินทางไปที่บิ๊กควินกับเราไหมสไตล์โคโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงบิ๊กควินเรียบร้อยเนี่ยโอเคเดี๋ยวมากินน้ำต่อเหมือนผมจะเห็นทีเล็กด้วยนะทุกคนดูดิทีเล็ก3ตัวเลยเฮ้ยไม่ใช่ละ4ตัวเลยนี่หว่าทีเล็กเลี้ยงดูมันเลี้ยงลูกนะครับคือมีทั้งหมด4ตัวเลยตัวใหญ่ประมาณ2ตัวส่วนตัวเล็กตัวหนึ่งตัวประมาณเกือบซับตัวหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระตุกเลยเฮ้ยมันวิ่งมามันจะเอาผมแน่เลยมาดิอ้าวทุบขู่ไปเลยเนี่ยอ้าววิ่งผ่านเฉยเอาไงจะเอาไหมไอตัวเล็กนี่จะเอาใช่ไหมเนี่ยจริงด้วยไอตัวเล็กมันจะเอามาเข้ามาเลยใครอยากจะลองของก็เข้ามามาปุ๊บอ้าวไอ้ตัวใหญ่ไอ้ตัวใหญ่นี่ไงปุ๊บนี่โดนมาเข้ามาให้หมดเลย4ตัวเนี่ยไม่กลัวบอกเลยอ้าวมันไปไล่สไตล์ละโคเฉยเลยสไตล์ละโคผู้โชคร้ายคือเดินมากับเราแต่ว่าทีเล็กไม่เล็งเราทีเล็กไปเล็งสไตล์ละโคเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยข้างบนมีแองกี้อีกตัวเฮ้ยมาแต่ไหนวะเนี่ยหรือว่ามันจะวิ่งตามเรามาวะโอเคถ้างั้นเราก็มีเพื่อนแล้วมาขอไล่ทุบเลยแล้วกันเอาให้หักไม่ไงโดนหักเป็นไงชาร์จเข้าไปอีกอ้าวชาร์จเอาไอ้ตัวเล็กผมกดผิดนะครับเมื่อกี้เผลอไปกดปล่อยก่อนกะจะเอาไอ้ตัวเล็กให้ตายแล้วก็เอาให้ขาหักแล้วก็ทุบมันเรื่อยเอาพวกตัวใหญ่ก่อนดีกว่าเอ้ากดผิดเมื่อกี้กะว่าจะหมุนตัวทุบทุบทุบนี่มีแองกี้มาช่วยเฉยนะครับก็ถือว่าโอเคเราจะได้ไม่เพิ่มภาระถือว่ามันเท่าภาระไปตีไงหักเป็นไงหักคู่เลยส่วนสไตล์ละโคไล่ตัวเล็กอยู่นะครับไปไหนกันละขาหักกันไปละคือเราขาหักเนี่ยเราไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถ้าเราย่อตัวก็จบการขาหักของเราก็ไม่มีผลนะเพราะว่าเราก็หมุนตัวได้เร็วเหมือนเดิมอ้าวไอ้สีดำจะตายละกี่เล็กสีดำใกล้ตายละเราเองก็ขาหักนานมากนะเพราะว่ามันใช้ท่าง้างมากัดเราไปร้องทำไมอยู่ตรงนั้นเฮ้ยแองกี้ตัวนั้นเอามันเอามันตัวเราขาหักอยู่นะตอนนี้เอาค่อยๆเคลื่อนไปดีกว่าไปช่วยแองกี้ตัวนั้นอ้าวตายแน่มึงกี่เล็กตัวนี้ตายแน่ตายแน่ๆเรียบร้อยผ่านไป1ศพเรียบร้อยนะครับกี่เล็กสีดำโอเคเดี๋ยวมาลองประกาศนะใครจะเอาอีกไหมกี่เล็กมีกัน4ตัวเลยนะแต่ว่าไม่ยอมกล้าเข้าไม่กล้าเข้าอ่ะแต่ละตัวเห็นเพื่อนตายแล้วไม่เข้ามาเลยอ้าวแองกี้ตอนนั้นไม่ยอมแพ้โอเคถ้างั้นเราก็เอาด้วยนะเอาต้องเอาให้หักอย่าปล่อยมันไว้อ่ะต้องเอาให้ดับหมดไม่ไงซ้ำเข้าไปแต่ไม่หักเพราะว่าเราฟาดโดนหางโอเคมาทุบดีกว่าทุบทุบฟรีเลยทุบอ้าวทุบเข้าไปอีกไม่รอดแน่มึงกี่เล็กตัวนี้
เฮ้ยมีตัวเข้ามาข้างหน้าแต่ว่าเอาจริงมันก็กัดเราไม่เข้าอยู่ดีอ่ะครับไอ้ตัวนี้ให้ตายโอ้เออกัดมาเลยกัดมาเลยเลือดแทบไม่ลดนี่ขนาดสายสปีดนะครับสายสปีดยังคือขนาดนี้เลยคือลองคิดสภาพว่าคนที่เล่นสายบาลาเอ้ยเออสายบาลาแล้วก็สายดีเฟนซ์เนี่ยจะขนาดไหนกิเล็กตายไป2ศพแล้วนะไอตัวนี้โดนเราฟาดขาหายนะครับเมื่อกี้โอเคเข้าไปซ้ำเลยต้องเอาให้ตายอย่าให้มันรอดไม่ไงคือตัวนี้เป็นตัวที่เอามาเพื่อฆ่ากิเล็กจริงๆนะทุกคนคิดดูดิแองกี้มี2ตัวพร้อมสไตล์ละโคตัวหนึ่งแต่ที่เล็กตายไป2ศพแล้วไอ้ตัวนั้นมาคาบชิ้นเนื้อแล้วก็เดินหนีเฉยโอเคเดี๋ยวไอ้นี่ให้ตายก่อนมาเราเพิ่มบัฟไปเรียบร้อยนี่ไงฟาดให้ขาหักเอาดิเอาเดี๋ยวมาทุบเลยทุบทุบอะไม่โดนมันไปโน่นแล้วเดี๋ยวเราซ้ำให้ขาหักอีกทีนะเรียบร้อยหักอีกทีไม่ให้รอดนะตัวนี้ยังไงก็อย่าให้รอดเลยมานี่ไงโดนเข้าไปอีกทุบมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันกัดเข้าโอ้ยเราย่อตัวไม่ทันนะโอเคทันละทุบเอาให้ตายอ่ะทุบทุบเข้าไปเออทุบเข้าไปตายแน่มูกีเล็กตัวนี้แดงละทุบทุบเอาเป็นไงตายแน่ตายแน่เอาใกล้ตายแล้วเรียบร้อยนะครับโอเค3ศพได้ทีเล็กมา3ศพเลยนะส่วนได้2ตัวอ๋ออีก2ตัวเดินไปนู่นเลยโอเคกิเล็กมันหนีไปละคือเราก็สามารถสังหารได้3ศพเลยนะคือสำหรับใครที่อยากจะเล่นอโนรอนโตซอรัสนะครับก็อย่างที่เห็นนี่แหละโหดมากถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างโหดเลยทีเดียวโอเคถ้างั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าทีเล็ก2ตัวก็ยอมแพ้ไปละผมก็คงจะต้องขออนุญาตจบคลิปลงเพียงเท่านี้เลยนะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็กดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ